ำนานพระอุปคุตชาติกำเนิดพระอุปคุตมหาเถระชื่อเต็มของท่านคือพระกิสนาอุปคุตประชาชนโดยทั่วไปมักเรียกว่าพระอุปคุตคำว่าอุปคุตหมายถึงผู้ชอบการคุ้มครองรักษาโดยในอดีตชาติของพระอุปคุตมหาเถระได้เกิดเป็นพยาวานรที่ภูเขาอุรุมุนทะโดยที่ภูเขาอุรุมุนทะเป็นที่อาศัยของพระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปได้อาศัยอยู่บนไหล่เขาแห่งหนึ่งฤาษี500ตนได้อาศัยอยู่บนไหล่เขาแห่งที่2พยาวานรและบริวารอีก500ตัวอาศัยอยู่บนไหล่เขาแห่งที่3วันหนึ่งพยาวานรและบริวารได้ไปยังไหล่เขาที่ปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยอยู่เมื่อพยาวานรและบริวารได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้นำผลหมากรากไม้ไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพยาวานรและบริวารเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งสมาธิก็พากันนั่งสมาธิไปกับพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยไม่นานหลังจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็เข้าสู่ปรินิพพานพยาวานรและบริวารก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งร้องไห้เสียใจอยู่หลายวันพอหายจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็พากันทำชาปนกิจศพของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็พากันไปไหล่เขาแหล่งที่2ซึ่งมีฤาษี500ตนอาศัยอยู่พยาวานรและบริวารได้เห็นฤาษีบางตนยืนเอามือชี้ฟ้าบางตนก็ทรมานตนยืนอยู่กลางกองไฟ5กองและยังให้ดวงอาทิตย์แผดเผาอยู่เหนือศีรษะของตนอีกด้วยพยาวานรเมื่อได้เห็นวิธีการของฤาษีทรมานตนเช่นนั้นจึงคิดว่าฤาษีพวกนี้ทรมานตนเองให้เจ็บปวดเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยจำเราจะต้องทำลายความเห็นผิดของพวกเขาเสียเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วพยาวานรและบริวารก็ได้พากันนั่งสมาธิตรงหน้าของฤาษีเหล่านั้นเมื่อพวกฤาษีเห็นพวกลิงกระทำเช่นนั้นก็เอาเหตุการณ์นั้นไปบอกแก่อาจารย์ของตนพวกฤาษีที่เป็นอาจารย์เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็คิดได้จึงพากันนั่งสมาธิทั้งหมดทำอยู่เช่นนี้ไม่นานพวกฤาษีทั้ง500ตนก็เข้าใจถึงหลักของโพธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นหนทางนำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อมาพวกฤาษีทั้งหลายจึงคิดว่าพวกเราได้บรรลุธรรมจนเข้าถึงพระนิพพานเพราะพยาวานรตัวนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันหาใบไม้รากไม้และผลไม้มาปรนิบัติเลี้ยงดูพยาวานรและบริวารโดยมิให้เดือดร้อนเมื่อพยาวานรและบริวารถึงแก่ความตายก็พากันทำชาปนกิจศพของพยาวานรและบริวารพยาวานรตัวนั้นก็คือพระอุปคุตนั่นเองชาติต่อมาของพระอุปคุตพระอุปคุตท่านเกิดที่เมืองมัทธุราในสมัยของพระเจ้าอโศกในตระกูลของพ่อค้าบิดาของท่านเป็นพ่อค้าขายเครื่องหอมชื่อว่าคุปตะมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน3คนบิดาของท่านเป็นพ่อขายเครื่องหอมบิดาของท่านได้รู้จักกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งชื่อว่าสานกวาสินและได้ให้คำสัญญาแก่พระสานกวาสินว่าถ้าได้ลูกชายจะให้บวชในพระพุทธศาสนาแต่พอได้ลูกชายจริงๆก็กลับพูดบ่ายเบี่ยงว่าอยากให้ลูกชายช่วยงานในครอบครัวเสียก่อนพอได้ลูกคนที่2ก็พูดบ่ายเบี่ยงเหมือนเดิมแต่พอได้ลูกชายคนที่3คืออุปคุตกุมารวันหนึ่งอุปคุตกุมารได้ไปฟังเทศของท่านสานกวาสินที่วัดกับพ่อทำให้อุปคุตกุมารได้ดวงตาเห็นธรรมก็อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาจึงพูดขอกับบิดาบิดาของท่านเมื่อเห็นบุตรชายคนที่3มีความประสงค์อย่างนี้และเป็นการแก้คำสัญญาที่ให้ไว้แก่พระสานกวาสินจึงอนุญาตให้บวชพระสานกวาสินก็ทำการบวชให้อุปคุตกุมารเมื่ออุปคุตกุมารได้บวชแล้วก็ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาโดยการใช้เวลาไม่นานเมื่อท่านอุปคุตได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เป็นอาจารย์สั่งสอนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแก่ลูกศิษย์ลูกหาจนมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสมัยนั้นการสั่งสอนของท่านทำให้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนถึง 18,000 รูปท่านมีปฏิปทาในทางมักน้อยสันโดษไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเพราะฉะนั้นท่านจึงเนรมิตเรือนแก้วขึ้นในสะดือทะเลหลวงและจึงลงไปจำพรรษาและอาศัยอยู่ที่นั่นจนตลอดอายุขัยของท่านพระอุปคุตแสดงฤทธิ์เดชอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่2หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วณที่นครปตาลิบุตรปัจจุบันคือเมืองปัตตนะในอินเดีย
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งตามตำนานกล่าวว่าได้ทรงสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 องค์พระองค์ได้ทำการรวบรวมและขุดค้นหาพระบรมสารีริกธาตุจากเจดีย์ต่างๆเอามารวมไว้ที่สถูปเจดีย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นเมื่อการรวบรวมและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงปรารภที่จะจัดให้มีการฉลองการสมโภชตลอด7ปี7เดือน7วันและเพื่อให้การฉลองสมโภชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคจึงใคร่จะอาราธนาพระสงฆ์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์มาเป็นผู้คุ้มครองงานให้ปราศจากการรบกวนของพวกมารร้ายต่างๆแต่พระสงฆ์ในนครปาตลิบุตรไม่มีรูปใดที่จะสามารถเป็นผู้คุ้มครองงานอันมหึมาและยิ่งใหญ่นี้ให้พ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงได้โดยเฉพาะภัยจากพญาวัตสวดีมารผู้มีฤทธิ์ยิ่งกว่าทูตผีปีศาจทั้งหลายนอกจากพระอุปคุตเถระผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าอโศกจึงส่งพระสงฆ์จำนวน2รูปให้อาราธนานิมนต์พระอุปคุตมหาเถระเพื่อเรืองฤทธิ์มาช่วยรักษาความปลอดภัยงานสมโภชในครั้งนี้ซึ่งกล่าวกันว่าพระอุปคุตเถระองค์นี้จะออกจากสมาบัติเหาะขึ้นมาบิณฑบาตในโลกมนุษย์ในวันพุธ15ค่ำกลางเดือนเท่านั้นพระภิกษุทั้ง2รูปได้รับหน้าที่ให้ไปนิมนต์พระอุปคุตที่สะดือทะเลนิมนต์พระคุณท่านขึ้นให้ไปช่วยปกป้องคุ้มครองการรบกวนของพญามารในงานสมโภชพระสถูปเจดีย์ 84,000 องค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งพระองค์จะทำการสมโภชเป็นเวลา7ปี7เดือนและ7วันท่านก็รับนิมนต์และท่านก็ขึ้นมารายงานตัวต่อคณะสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเห็นรูปร่างของพระอุปคุตแล้วก็เกิดความคลางแคลงสงสัยขึ้นในใจว่าพระอุปคุตองค์นี้ดูร่างกายบอบบางผอมโซเหมือนคนไม่มีแรงรูปร่างอย่างนี้จะสู้กับพญามารได้หรือไม่จึงจะต้องทดสอบดูก่อนว่าจะทำหน้าที่ได้หรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นพระอุปคุตท่านออกไปบิณฑบาตในเมืองปตาลีบุตรพระเจ้าอโศกทรงมีรับสั่งให้คนเลี้ยงช้างปล่อยช้างตกมันให้วิ่งเข้าไปทำร้ายพระอุปคุตพระอุปคุตได้ทำการสะกดช้างด้วยวาจาว่าช้างตัวดีเจ้าจงหยุดอยู่อย่างนั้นอย่าได้ไหวติงเลยช้างตกมันตัวนั้นก็กลายเป็นช้างหินแข็งทื่อไปเลยพระเจ้าอโศกไม่ได้เห็นดังนั้นก็ทรงเลื่อมใสในพระอุปคุตทรงเสด็จไปขอขมาโทษพระอุปคุตพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเห็นว่าพระอุปคุตมีฤทธานุภาพมากจึงตรัสสั่งให้เตรียมงานสมโภชพระสถูปเจดีย์ในทันทีมีการปลูกสร้างปรัมภิธีที่ประดับประดาด้วยธงทิวประทีปและโคมไฟตลอดระยะทางกึ่งโยธตามแนวฝั่งของแม่น้ำคงคาสว่างสวยไปทั้งทั่วบริเวณประชาชนทั่วทุกสารทิศก็เริ่มหลั่งไหลมาสู่บริเวณงานพร้อมด้วยเครื่องสักการะบูชาเพื่อร่วมพิธีการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระสถูปและมหาเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์ด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นเองพญามารที่มีชื่อว่าพญาวัสวดีมารก็แทรกซึมเข้ามากับเขาด้วยเพื่อจะก่อความวุ่นวายเมื่อแทรกซึมเข้ามาได้แล้วพญามารก็บันดาลให้เกิดลมพายุพัดเอาปรัมภิธีแทบหักแต่ก็ถูกพระอุปคุตช่วยเอาไว้ได้บางครั้งพญามารก็แปลงร่างเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายทำให้คนมาในงานเกิดความหวาดกลัวพระอุปคุตก็กำราบไว้ได้ไม่ว่าจะแปลงเป็นอะไรมาก็ตามพระอุปคุตก็กำราบปราบปรามเอาไว้ได้ทุกครั้งเพื่อเป็นการตัดปัญหาเรื่องการก่อกวนของพญามารพระอุปคุตท่านจึงเนรมิตร่างของหมาเน่าขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วดึงเอาประคดเอวจากเอวของท่านมาผูกร่างหมาเน่าเอาไว้แล้วนำเอาไปคล้องคอของพญามารแล้วท่านก็พูดว่าเป็นวาจาสิทธิ์ไม่ว่าใครก็ตามจะเอาร่างหมาเน่าออกจากคอพญามารไม่ได้พญามารพยายามแก้ร่างหมาเน่าออกจากร่างกายก็แก้ไม่ได้เพราะเวลาที่พญามารเอามือจับที่ร่างหมาเน่าเพื่อที่จะแก้ออกจากคอนั้นก็เกิดมีไฟลุกไหม้ขึ้นคอมาทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นพญามารก็ไปเที่ยวหาคนอื่นให้แก้ให้เป็นร้อยเป็นพันคนแม้กระทั่งเทวดาทั้งหลายเช่นพระอินทร์ท้าวยามาเทพบุตรเท้าสันดุสิตเทพบุตรเท้าสหบดีพรหมผู้ยิ่งใหญ่ในพรหมโลกก็แก้ไม่ได้เหล่าเทวดาทั้งหลายก็บอกแก่พญามารว่าคนที่จะแก้ได้ก็มีแต่พระท่านอุปคุตคนเดียวเท่านั้นคนอื่นอย่าได้ไปเที่ยวหาให้เสียเวลาเลยท่านจงไปหาพระอุปคุตอ้อนวอนขอความเมตตากับท่านขอให้ท่านยกโทษให้เมื่อพญามารหมดที่พึ่งที่จะไปขอความช่วยเหลือแล้วก็จำต้องไปหาพระอุปคุตเพื่อขอความเมตตาจากท่านพระอุปคุตท่านเห็นพญามารหมดพยศก่อให้เกิดความเมตตาสงสารแต่ก็ยังไม่ไว้ใจพญามารจึงได้นำเอาพญามารไปสู่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งแล้วนำเอาร่างหมาเน่าออกจากคอพญามารแล้วก็ทิ้งลงไปในเหวลึก
จึงเนรมิตให้สายประคตเอวของท่านยาวออกแล้วผูกคอพญามารมัดติดไว้กับภูเขาลูกนั้นแล้วพูดกับพญามารว่าเจ้าจงอยู่ที่นี่จนกว่าจะทำการสมโภชพระสถูปเจดีย์เสร็จสิ้นจึงจะมาปล่อยเมื่องานสมโภชพระสถูปเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุเสร็จสิ้นลงแล้วพญามารเมื่อถูกพระอุปคุตจับมัดไว้กับภูเขาเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันก็หมดพยศร้ายที่เกิดขึ้นในสันดานเหลือแต่กุศลจิตคือจิตที่เป็นบุญกุศลเท่านั้นพญามารได้มาจากทิพยวิมานในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวดีมารับทุกขเวทนาในโลกมนุษย์เป็นเวลานานจึงได้หวนระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระอุปคุตรู้ว่าพญามารสิ้นพยศแล้วจึงได้นำเอาร่างหมาเน่าออกจากคอพญามารปล่อยพญามารให้เป็นอิสระและได้กล่าวคำขอโทษพญามารว่าที่อาตมากระทำแก่ท่านเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านระลึกนึกถึงพุทธภูมิที่ท่านปรารถนาเอาไว้แล้วนั่นเองมิได้ประสงค์ร้ายต่อท่านแต่ประการใดพญามารก็เข้าใจในความประสงค์ของพระอุปคุตมหาเถระจึงเกิดเป็นประเพณีของชาวภาคอีสานคือการอัญเชิญพระอุปคุตที่อยู่ใต้สะดือทะเลหลวงขึ้นมาช่วยรักษาความสงบเวลาจะทำบุญใหญ่ๆเช่นทำบุญพระเวสสันดรทำบุญเดือน6ทำบุญสงกรานต์ทำบุญนมัสการประจำปีของวัดเช่นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีการจัดทำบุญนมัสการพระธาตุพนมประจำปีในวันขึ้น10ค่ำเดือน3ของทุกปีการจัดทำบุญแต่ละครั้งจะต้องมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตที่ริมแม่น้ำโขงให้ขึ้นมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองงานให้ดำเนินไปด้วยดีอย่าให้มีอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายบังเกิดขึ้นในขณะทำบุญจัดงาน